โอเคจ้าบันทึกไว้แล้วนะนะครับอ้าวอย่าลืมนะครับเราเรียนอะไรกันอยู่ตอนนี้เราเรียนกฎของนิวตันมี3ข้อนะลูก3ข้อนะกฎของนิวตันมี3ข้อนะจ๊ะข้อที่1นะครับซิกมา f เท่ากับ0เอาตัวเนื้อหาหน่อยนะครับข้อที่2ซิกมา f เท่ากับ ma โอเคนะข้อที่3นะครับ f action นะครับเท่ากับลบ f นะครับ reaction โอเคนะครับนี่คือที่เราเรียนกันมานะครับโอเคแล้วโอ้กูไม่เปิดไมค์ที่เหรออ้าวพูดอยู่คนเดียวเปิดไมค์แล้วจ้าโอเคเรียบร้อยครับเปิดไมค์แล้วนะเปิดไมค์แล้วนะกูเปิดไมค์แล้วนะนะครับโอเคเรียบร้อยฮะเนี่ยเราเรียน3อย่างเนี้ยนะ3ข้อลูกกฎของนิวตัน3ข้อเนี่ยแล้วเราก็ไปทำโจทย์กันนะวันนี้เราจะเรียน2เรื่องนะทำโจทย์กฎของนิวตันแล้วก็การเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับโอเคนะเอ้าเปิดชื่อขึ้นมาครับมาทำโจทย์กันหน่อยสิโอเคอันดับแรกเลยก้อนนี้ทำไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคก้อนนี้นะก้อนนี้ก็แค่ฝึกหาคู่แรงปฏิกิริยากันหน่อยนะครับนี่ครูใส่มาให้แล้วแหละคู่แรงปฏิกิริยาของก้อนนี้ก็คือง่ายๆแล้วลูกชื่อเส้นแรกก็อะไรเลยนะเขียนไปเลยลูกคู่ที่1คือ T1 กับ T อะไรลูก T1 กับ T อะไร T2 นี่คือคู่แรงปฏิกิริยานะครับครูใส่ไม้แล้วแหละแต่ว่าแก้เขียนไปใหม่หน่อย T2 นะครับต่อไป T3 กับ T อะไรนั่นเอง T4 เป็นคู่แรงปฏิกิริยากันเนี่ยชี้ขึ้นกับชี้ลงเห็นไหมคู่แรงปฏิกิริยาต่อไปคู่ที่3คือ T5 กับ T6 ใช่ T5 T6 ครับต่อไปคู่ที่ต่อไปลูก T7 กับ T8 นะครับกับ T8 เดี๋ยวรับเพื่อนหน่อยสิจ๊อบกำลังเข้ามาแล้วครับจ๊อบคนสวยยุบนี่นะครับอันสุดท้ายลูก MG นะครับกับ Fนะโอเคจบมาแล้วนะครับจบเลขที่เท่าไหร่แชทมาด้วยนะลูกเลขที่ห้าจบเลขที่ห้านะจบเรียบร้อยนะครับแค่ฝึกดูหรอกทีนี้คำถามคือถ้าวัตถุอยู่นิ่งๆเนี่ยมันจะมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือเปล่าเนี่ยเราหลายๆคนบอกว่าวัตถุอยู่นิ่งอย่างนี้จดไว้ข้างๆนี้ก็ได้วัตถุที่อยู่นิ่งๆนะครับวัตถุยิ่งนิ่งมีแรงหรือเปล่าตัวอย่างเช่นมีแรงกระทำไหมไม่มีครับไม่มีครับมีจ้าสมมติว่าวัตถุตั้งอยู่บนพื้นนะลูกมีแรงนะอยู่บนโลกก็ต้องมีแรงแรกเลยครับนี่สมมติว่ามีกล่องอยู่แบบนี้ใช่ไหมมองข้างๆแรงแรกเลยที่กระทำต่อกล่องคือ m อะไรครับใช่แรงโน้มถ่วงก็คือน้ำหนักหรือว่า mg นั่นเองแล้วก็อีกแรงนึงนะครับถ้าเรานั่งอยู่บนเก้าอี้ตอนนี้จะรู้สึกว่าเก้าอี้มันแน่นๆมันจะมีแรงแรงที่ดันที่วานะลูกเป็นเวกเตอร์เล็กๆนี้แต่ว่ารวมๆมาเขียนอันเดียวนะเราเรียกแรง n โอเคนะครับเราเรียกแรง n นะแรง n มันคือแรงอะไรก็คือเป็นแรงที่พื้นดันวัตถุนะครับเป็นแรงที่พื้นดันตูดวัตถุนะดันก้นก็ได้บางคนเขียนว่าตูดก็ได้นะครูไม่ว่าอะไรนะครับแค่รู้ว่าเออนะมันคือแรงที่พื้นดันวัตถุถ้าวัตถุอยู่นิ่งๆแบบนี้เป็นไปตามกฎข้อที่เท่าไหร่ของนิวตันลออะไรลูกเป็นไปตามลอที่เท่าไหร่ไม่ใช่ลอไม่ใช่ลอ5นะครับลออะไรลอ1โอเคเป็นกฎของนิวตันข้อที่1ลอ1ลอ1บอกว่าซิกมา f เท่ากับ0ครับโอ้ไม่ใช่ MA นะต้องซิกมา F เท่ากับ0ดังนั้นน้องก็สรุปได้ทันทีเลยครับในรูปเนี้ย
n มันจะต้องเท่ากับ m อะไรนั่นเอง mg โอเคนะครับมันจะต้องเท่ากันพอดีเลยวัตถุเลยอยู่นิ่งไงเพราะว่ามันลบกันแล้วได้0นะครับโอเคสรุปครับวัตถุอยู่นิ่งๆมีแรงกระทำนะครูออกข้อสอบด้วยนะครูถามว่าวัตถุอยู่นิ่งๆมีแรงกระทำหรือเปล่ามีนะครับอย่างน้อยก็คืออยู่บนโลกต้องมี m อะไรอยู่แล้ว mg นะจ๊ะโอเค mg เนาะอ้าวผ่านนะครับทุกคนเก็ตเข้าใจแล้วแหละครูว่าตรงนี้นะเดี๋ยวครูเช็คนิดนึงอัดวิดีโอไว้หรือเปล่าเนี่ยโอเคอัดไว้อยู่นะฮะเอาผ่านนะครับต่อไปก็ตัดไปโอ้ยัวเยอะไปหมดเลยนะครูทำตั้งไว้แล้วทีนี้ให้เพื่อนๆทำลองทำเองดูก่อนลองเองดูก่อนแล้วนะครับมาตอบเท่าไหร่ลองหน่อยนะครับทำไม่ถูกไม่เป็นไรฮะหน้าต่อไปลูกสองข้อนี้เราทำหน้านี้เราทำสองข้อพอครับนะครับโอเคครับใช่ลองดูลูกเอาเลยเพื่อนๆเอาเลยเพื่อนๆผมเห็นเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วโอ้เพื่อนทำเสร็จแล้วเพื่อนเห็นไหมครับสองภาพเลยได้สองข้อเลยลองคิดสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวทำก้อนสองก้อนสองก้อนก้อนหนึ่งกับก้อนสองใช่ไหมใช่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 ครับหรือทำพร้อมครูเลยอ่ะทำพร้อมครูแล้วก็ได้มาบางคนลืมหมดแล้วใช่ไหมเอาเขียนสูตรไว้ข้างๆก่อนนะครับเรื่องแรงก็มีสูตรเดียวหรอกเขียนไว้เขียนไว้แล้วก็อีกตัวนึงนะจ๊ะเวลาหาความเร่งครับ v1 ลบ v ให้ v2 ลบ v1 ส่วน t ใช่ๆๆส่วน t ความเร็วปลายลบความเร็วต้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็เข้าใหม่นะมันทุนเลยล่ะของผมได้ครับได้เลยเข้าแล้วก็อ๋อแล้วก็เข้าใหม่ก็ได้ไม่มีปัญหาครับใช่ๆได้ผมไปตามย้อนหลังได้ไม่ยังพูดไปดูย้อนหลังได้นะครับถ้าใครแบบมันใช้เน็ตไม่ได้จริงๆเดี๋ยวไปดูย้อนหลังใน YouTube ก็ได้เดี๋ยวครูอัดไว้ให้อะอ๋อก็ไปดูครับก็ไปดูย้อนหลังก็ได้ลูกใครรู้สึกว่าเน็ตตัวเองใช้ไม่ได้นี่ออกได้เลยนะครับดูย้อนหลังได้ไม่เป็นไรลูกนะครับใช่ไหมวัดใจกันเลยวัดใจกัน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 ว่าเหลือกี่คนไอ้พูดถูกแล้วตายแล้วฟังไม่ใช่เรื่องนี้กระตุกไปหมดเลยอ่ะรู้นู่นแล้วจนครับอย่างแล้วจนเลยเอาครูสอนต่อเลยค่ะโอเคจ้ะลุยเลยอ้าวกลองกล่องใบหนึ่งนะครับมวลหนึ่งมือนะเนี่ยมวลก็คือตัว m โอเคนะมวลก็คือ m นะครับอยู่บนพื้นลื่นนะครับเขาบอกว่าความเร็วของกล่องอันเนี้ยนะครับความเร็วของกล่องเนี่ยเปลี่ยนจากหยุดนิ่งก็คือความเร็วเริ่มต้น v 1เป็น0เป็น v 2 8.5 v 2 เท่ากับ 8.5 ถูกต้องครับถูกต้องครับในเวลาให้ทีมาแล้วด้วยให้ทีมาแล้วด้วย B จะลากกล่องด้วยแรงเท่าไหร่ก็คือหา F ใช่ไหมโอเควัดรูปคร่าวๆหน่อยก็ได้ครับมีกล่องแล้วก็ลากใช่ไหมด้วยแรง F ลากไปถึงช่วงหนึ่งตอนแรก V1 เป็น0ตอนหลัง V2 เป็น8.5 ใช่ระหว่างทางนี่เวลาเท่ากับ5วิช่วงนี้ที่เขาเคลื่อนที่เวลาเท่ากับ5วิวาดรูปไว้คร่าวๆก่อนก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใครเซียนแล้วก็ไม่วาดก็ได้เนาะแล้วแต่ความชอบของเรานะครับพอหนูเสร็จแล้วก็ไม่ต้องรีบเลยครับมีสูตรเดียวลูกซิกมา F เท่ากับ MA ต้องหา A ก่อนครับความก็ไม่ได้บอกต้องหา A ก่อนถูกต้องเลยแทนเข้าไปเลย F
m เท่าไหร่ครับต่อหน้าลบศูนย์ต่อหน้าถูกต้องอันนี้เขียนหมื่นไปเลยก็ได้ครับอย่าลืมหารอะไรลูกหารพันเวลาแทน m ต้องหน่วยเป็นกิโลนะครับหารพันนะใช่ความเร็วปลายลบความเร็วต้นหารด้วยเวลานี่คือ a ถูกใช่ตัด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 อันนี้ตัดตัดได้สองได้สิบเจ็ดค่ะเก่งมากค่ะได้สิบเจ็ดค่ะนิวตันถูกต้องสิบเจ็ดนิวตันตอบแล้วนะครับตอบแบบนี้ไปเลยก็ได้สิบเจ็ดนิวตันเขียนง่ายๆแรงที่น้องบีลากนะครับคือสิบเจ็ดนิวตันโอเคนะครับอ้าวผ่านนะครับสำหรับข้อนี้ต่อไปมาดูข้อ2ครับหน้านี้เราจะทำแค่ข้อ2พอเนาะเพื่อให้ได้ความรู้พอไม่เสียเวลาเราจะได้กลับไปนอนพักหน่อยๆเดี๋ยวเรียนของครูเสร็จนี้หมดแล้วใช่ไหมมีมีเดียแล้วใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีไปวันจันทร์นี้ครับอ๋อครับโอเคได้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 อ๋อไม่ธรรมดาเรียกเอาใครอ่ะคณิตเดี๋ยวใครป้าไก่ครับป้าไก่โอ้เรียนป้าไก่ว้าป้าไก่เรียน Google Zoom เหรอให้ Google เช้าอย่างด้วยดิครูนี่ครับต้องเรียนที่เจอชิคเก้นโอเคต่อนะครับข้อที่2ครับแก้วออกแรง45นิวตันออกแรง45นิวตันนะลูกลูกตุ้มนะยกลูกตุ้มมวล M ครูวาดไว้คร่าวๆก่อนนะครับปึ๊บลูกตุ้มมีมวล M แก้วออกแรง45ครูก็ออกแรงดึงขึ้นใช่ไหมนั่นนะ F เท่ากับ45 A เท่ากับ5ก็บอกว่าดึงขึ้นความเร่งเท่ากับ5ใช่ครับเพื่อนๆครับชี้แบบนี้ลูกซูมให้มองเห็นชัดๆนะครับ a เท่ากับ5 5เมตรต่อวินาทีกำลัง2 5เมตรต่อวินาทีกำลัง2เปลี่ยนปากกาแล้วครู5เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับจากนั้นก็บอกว่าดึงใหม่จ้าดึงใหม่ลูกมวลก้อนเดิมนะดึงใหม่แต่ว่า f เป็นเท่าไหร่แทนเป็น90นะครับแล้วถามเราว่า a เท่าไหร่นั่นเองใช่ถูกต้องถาม a ว่า a เท่าไหร่นะครับg ใช่ไหมลูก g มันให้10ใช่ก่อนที่จะทำก็ต้องใส่ mg ก่อนลูกแรงที่กระทำต่อวัตถุต้องใส่ mg ก่อนนะครับน่าใส่ mg ก็ไปเลขที่เท่าไหร่ลูกเลขที่21ค่ะไหน21ยกมือหน่อยสิ21มาแล้วนะยี่สิบเอ็ดก็เช็คมาแล้วยี่สิบเอ็ดมาแล้วนะยี่สิบเอ็ดไปกินข้าวมาใช่ไหมโอเคจ้าเอาต่อลูกต่อ21มาแล้วนะ21มาแล้วโอเคเอาต่อนะครับทีนี้อ๋อ5มาแล้วเหรอโอเค5มาแล้วนะเช็คแล้วเช็คแล้ว5มาแล้วทีนี้ก้อนนี้ g ให้เป็น10ใช่ไหมเราก็ใส่เข้าไปเท่าไหร่ลูก g เท่ากับ10นี่ g เท่ากับ10เนี่ยแทนเข้าไปเลยตรงนี้ก็ได้เป็นเท่ากับเท่าไหร่ลูก10อะไร10 m ตรงนี้ก็แทนเข้าไปเป็น10 m นะครับไอ้ทีนี้แรงไหนที่มันชี้ไปตามตัว a อะครับจะเป็นบวกแรงไหนที่ชี้ตรงก้าวกับทิศ a ก็จะเป็นลบแรงนี้เป็นบวกแรงนี้เป็น
็นลบนะครับโอเคนะดูตัว A เป็นหลักนะครับถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางไหนหรือว่าความเร่งชี้ไปทางไหนแรงที่ชี้ไปทางตัว A จะเป็นบวกนะครับโอเคนะที่เหลือก็ตั้งสูตรครับแล้วก็แทนค่ากองอันที่1ก่อนที่เขาให้เรามาใช่กองอันที่1ก็จะตั้งซิกมา F เท่ากับ MA ลองทำดูครับแรงขึ้น45ลบด้วยแรงลงคือ10 m มวลคือ m a คือ5นะครับโอเคนะต่อไป5 m 5 m บวกอะไรลูก10 m ดังนั้น m คือ m คือ45หาร15ใช่ไหม m คือ3กิโลกรัมครับ m m คือ3กิโลกรัมได้มวล m มาแล้วนะครับต่อไปเราก็แทนค่าหาอะไรเอ่ยตอนที่2ครับตั้งสูตรเหมือนเดิมครับซิกมา f เท่ากับ ma ถูกต้องหนูก็ตั้ง90ลบ10 9010 m แต่ m ได้มาแล้วนะคือ3ถูกไหมคือ3แล้วก็หา a ทุกคนลองแทนดูที่ลูกได้เท่ากันไหมเนี่ย90ลบ30ได้60เนาะดังนั้นความเร่งคือใส่หัวหน่อยก็ได้แล้วแต่เรานะครับ20เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับเสร็จเรียบร้อยจ้ะโอเคเพื่อนๆมองเห็นชัดไหมลูกยังได้อยู่นะไม่ดีเลย์มากเนาะนะครับวันนี้ซื้อเน็ตไปร้อยเองแล้วครูเน็ตยังช้าเลยไม่ผ่านนะครับครูซื้อไว้20ชิกโอ้ไม่ใช่20ชิก21ชิกMBS ใช่ใช่20จิกแต่ว่าไม่ผ่านตัวนี้ True move ครับ True move ครับโอเคหน้านี้ต่อนะครับข้อ3ไม่ต้องตามแล้วลูกเสียเวลาอันนี้ไม่ต้องตามนะหน้านี้ค่อยว่ากันตอนหลังโควิดมาเรียนเรื่องใหม่โปรเจกต์อะไรครับเราขึ้นการเคลื่อนที่ใหม่แล้วนะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายวันนี้เราจะจบหน้าโปรเจกต์ตายนี่แหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวครูขออนุญาตลบหน่อยพอดีว่าวันนี้สอน6ทับเอ้ย4ทับ6ไปแล้วแหละแต่ว่าครูจริงๆกันครูเอ้ยไม่ใช่4ทับ6 4ทับ8ไปวันนี้สอน4ทับ8ไปด้วยจริงๆน่าจะนัดเรียนกันทีเดียว100คนเลยเนาะดีเนาะอย่าเลยมั่วใช่ไหมต้องให้เพื่อนปิดไมค์เลยทีนี้มาดูโปรเจกต์ตายหน่อยนะครับเรื่องโปรเจกต์ตายอันนี้ไม่ต้องจดนะลูกไม่ต้องจดนะแต่ว่าเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังไม่ต้องจดนะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูก่อนนะครับแต่ว่าโปรเจกต์ตายก็คือการเคลื่อนที่วิถีโค้งนะครับเนาะการเคลื่อนที่วิถีโค้งครูจะทดลองให้ดูหน่อยนะครับผมออกไม่ได้หรอเลยเนาะมันดีเล่นด้วยกับแม็กทุกคนมองเห็นไหมครับเห็นครับเนี่ยเวลาครูยิงวัตถุปุ๊บมันจะเคลื่อนที่อย่างเนี้ยมองเห็นไหมไม่เห็นแน่เลยครูไม่ชัดไม่ผ่านแอปนี้ไม่ผ่านเดี๋ยวถ้าใคร
มีคอมก็เปิดตามครูก็ได้ครับอูฟิแล้วเดี๋ยวกูจะเอาโปรเจกต์ตาให้ดูโอเคอ๋อได้ครับโน้ตบุ๊กก็ได้โปรเจกต์ตายคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์ไปดีเขียนป้ายก่อนนะทีนี้ลองให้พวกเราดูนิดนึงนะครับเวลากูยิงปั้งเข้าไปมุมไหนไปไกลสุดลองสังเกตดูเดี๋ยวจะซูมให้สีอะไรเอ่ยกูจะซูมยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวกูซูมให้แป๊บหนึ่งโอ้นั่นเลยครูว่าแล้วมันต้องเป็น 100% เนาะเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับยิงใหม่นะครับมองเห็นสีไหมสีไหนไปไกลสุดลูกเขียวครับสรุปครับถ้ายิงแบบโปรเจกต์ตายเนี่ยไม่กินแรงต้านอากาศสีไหนไปไกลสุดเขียวมุมเท่าไหร่ลูก40เท่าไหร่ครับ45องศานะครับโอเค45องศาเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยเดี๋ยวครูอธิบายจากรูปนี้นะครับถ้าเราไปทดลองเล่นที่บ้านแต่ว่าเราต้องไม่มีอากาศนะครับดูดอากาศไว้หมดเลยมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงนะดูดอากาศออกนะครับโอเคถ้าเราดูดอากาศออกเนี่ยแล้วเราทดลองเรื่องนี้คนหนึ่งยิงปืนใหญ่ออกไปนะครับลูกนี้กับอีกคนหนึ่งปล่อยก้อนหินลงมานะครับแบบนี้ปล่อยลงมาปล่อยลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันระเบิดตุ้มเดี๋ยวลูกสีส้มดีกว่าลูกสีส้มก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ตกถึงพื้นนะครับส่วนลูกสีดำเปลี่ยนเป็นลูกสีม่วงนะครับลูกสีม่วงก็จะเคลื่อนที่ลงมาเหมือนกันแล้วตกถึงพื้นนะครับสมมติว่าเราวัดทีม่วงได้10วิวัดทีม่วงได้10วินะครับทีส้มก็ต้องวัดได้เท่าไหร่ด้วยได้เท่ากันหรือโอเคนะถ้าไม่มีอากาศอยู่นะน้องยิงวัตถุมาแนวนี้กับปล่อยวัตถุลงมาในแนวนี้เวลาจะได้เท่ากันเลยครับนี่ก็คือคอนเซปต์เรื่องโปรเจกต์ตายนะครับถามเลยลูกถามเลยไม่มีอากาศหายใจกันอะไรใช่ไหมจริงๆต้องลองในห้องแล็บได้ครับเอาเราเอาอากาศออกหมดเลยเราก็ใส่เครื่องก็ไปเลยใส่เครื่องช่วยหายใจก็ได้ครับno air จริงที่เราเรียนที่ no air นะครับจากรูปนี้จำไว้เลยลูกทีม่วงต้องเท่ากับทีอะไรทีส้มโอเคก็ใจกับว่าส้มๆไหมคุณส้มๆนะครับโอเคเนาะดังนั้นถ้าน้องปาวัตถุขึ้นไปมันจะโค้งแบบปาราโบลาแบบสวยๆเลยนะถ้าไม่มีอากาศลูกและถ้าเริ่มต้นปลาไปร้อยหนึ่งเวลาลงมันก็ลงมาเท่าไหร่ด้วยร้อยหนึ่งจ้ะถ้าตรงนี้กูสมมติเป็น90ตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ด้วยครับ90ถ้ากูวัดความเร็วตรงนี้สมมติว่าเป็น80ตรงนี้ก็ต้องเท่าไหร่ครับ80เหมือนกันนะครับคอนเซปต์โปรเจกต์ไดร์มีแค่นี้ลูกสิ่งที่ทำกันก็คือความเร็วสูงสุดในแนวแกน y เป็นอะไรครับที่จุดสูงสุดเป็นศูนย์นะเป็นศูนย์นะครับอันนี้ครูไม่ต้องพูดแล้วอันนี้เนี่ยที่เขาทดลองจริงไม่ได้ดูดอากาศออกนะแต่มันถึงพื้นพร้อมกันจริงๆนะครับปล่อยลูกสีส้มลูกสีแดงกับลูกสีอะไรอะสีเหลืองปล่อยพร้อมกันเลยลูกหนึ่งปล่อยให้เคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายอีกลูกนึงให้ปล่อยลงมานะครับถึงพร้อมกันเลยให้สังเกตเห็นไหมลูกสีแดงอยู่ตรงนี้สีเหลืองอยู่ตรงนี้แต่ละจังหวะเห็นไหมมันจะถึงพร้อมกันเลยนะครับเนี่ยเราทดลองได้นะครับเคลียร์นะครับดังนั้น
ทำไมมันถึงพื้นพร้อมกันล่ะครับสงสัยไหมไม่มีครับมันมีแรงดูดเท่ากันครับมันมีแรงดูดเท่ากันก็คือ m อะไรลูก m อะไร mg ตรงนี้ก็มี m อะไรเหมือนกันก็คือมันมีแรงดึงดูดโลกเหมือนกันนะครับมันก็เลยตกถึงพื้นพร้อมกันแต่ว่าหมายถึงว่าแรงในแนวแกน y ลูกก็คือ mg อ่ะส่วนแรงในแนวแกน x มีไหมไม่มีไม่มีนะเวลาเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายมีเฉพาะแรงดึงดูดโลกมันก็เลยเคลื่อนที่โค้งอ่ะลองสังเกตดูก็ได้เวลาผู้ชายยืนฉี่นะครับน้องฉี่ให้ตรงไม่ได้ลูกน้องต้องฉี่แล้วมันโค้งแบบเนี้ยนะครับไม่มีทางเลยอันนี้การเคลื่อนที่โปรเจกต์ตายนะเอาเมื่อกี้ยิงประตูนะครับถ้าอยากยิงประตูหรือว่ายิงลูกบอลให้ไปไกลๆก็ให้ประมาณยิงเป็นมุมเท่าไหร่ครับ45นะเวลาเตะบอลเนี่ยเตะมุม45นะไปไกลนะครับรูปนี้อธิบายคอนเซปต์คืออะไรหรอถ้าน้องยิงปืนใหญ่แล้วไม่มีอากาศเลยนะมันจะเป็นเส้นนี้เส้นประโอเคไหมถ้าไม่มีอากาศอยู่มันจะเคลื่อนที่แบบนี้ชื่อตามเส้นม่วงที่ครูลากนะครับนี่คือที่เราเส้นนี้คือที่เราเรียนนะครับโอเคนะแต่ว่าในชีวิตจริงมันเป็นตามเส้นไหนเส้นส้มเนี่ยหรอใช่ครับมันจะโค้งแบบนี้เส้นเขียวเส้นเขียวอันนี้ของจริงของจริงของจริงจะเป็นตามเส้นนี้นะครับเนาะเวลาเจอโจทย์ก็ตอบให้ถูกนะครับโอเคนะลูกโอเคและอันสุดท้ายที่ครูจะอธิบายก็คือเหมือนอย่างว่าแหละถ้าน้องยิงปืนใหญ่ขึ้นไปถ้าไม่มีแรงต้านอากาศเลยนะครับถ้าขาขึ้นเนี่ย50ขาลงก็ต้องเท่าไหร่ด้วย50ถ้าตรงนี้วัดได้30ตรงนี้ก็ต้อง30ตรงนี้วัดได้10ตรงนี้ก็ต้อง10นะครับโอเคอ้าวถึงเวลาทำแบบฝึกหัดครับวันนี้เราจะจบอยู่ที่หน้านี้แหละโอเคเปิดเลยจ้าเปิดเลยจ้ารอโหลดนิดนึงนะครับนะครับนี่หน้าที่เตะลูกบอลนะครับหน้าที่เตะลูกบอลโอเคลองเปิดพร้อมแล้วยังแป๊บนึงนะครับมาแล้วมาแล้วกลับบ้านนี่ครูให้หลานทำวันละเล่มโอเคจ้าเริ่มเลยนะครับทีนี้ให้เราสมมุติหน่อยก็ได้ครับเดี๋ยวก็มาสมมุติตอนหลังเดี๋ยวมาตอบคอนเซ็ปต์คร่าวๆก่อนก็บอกว่าข้อที่1ลูกตำแหน่งที่มีความเร็วขนาดความเร็วเป็น0คือตำแหน่งไหนมีไหมความเร็วเป็น0มีสักตำแหน่งไหมพวกเราจะบอกถ้าพวกเราจะตอบ C น้องต้องแก้นะน้องต้องแก้โจทย์นะลูกต้องแก้เป็นความเร็วในแนวอะไรครับต้องเปลี่ยนเป็นความเร็วในแนวดิ่งต้องแก้โจทย์เพิ่มนะแต่ถ้าใครไม่อยากจะแก้ก็คือตอบว่าไม่มีสักจุดหนึ่งที่ความเร็วเป็น0โอเคนะครับต้องตอบความเร็วในแนวแกนดิ่งนะครับเพราะว่าความเร็วในแนวแกนดิ่งก็คือ vc y มันต้องเป็นอะไรลูกเป็น0นะครับอ้าวต่อไปต่อนะครับตำแหน่งที่มีขนาดความเร็วในแนวดิ่งมีค่ามากที่สุดครับมากสุดมากสุดความเร็วมากสุดตำแหน่งไหนครับตอนที่ยิงขึ้นไปหรือเนี่ยตอนที่ยิงขึ้นไป A กับ E ลูก A and E นะ A and E A and E ลูกเพราะว่าตอนยิงขึ้นไปมันก็ต้องเร็วแหละตกลงมามันต้องเท่าเดิมใช่ไหมโอเคต่อไปตำแหน่งที่มีขนาดความเร็วในแนวแกนดิ่งน้อยที่สุดคือน้อยสุดC ใช่ครับ C ครับตอบ C ตอบ C C ครับ C ใ
ใช่ถูกต้องต่อไปตำแหน่งที่มีขนาดความเร็วเท่ากันครับจุดไหนบ้างคู่ไหนบ้างลูกใช่ต่อลูกไปเองเลยครับผมมี A กับอะไรลูก A กับ E แล้วก็ B กับB กับ D ถูกต้องนี่คือความเร็วก็จะเท่ากันนะครับขนาดนะขนาดความเร็วเท่ากันนะครับตำแหน่งที่มีความเร่งคงตัวคือตำแหน่งไหนบักครับเก่งมากทุกตำแหน่งครับเท่ากันหมดเลยเพราะว่าอยู่บนโลกไงน้องจีมันต้องเท่าไหร่ลูกเท่ากับ10นะครับนั่นแหละเท่ากันทุกจุดเลยนะครับเนี่ยเท่ากันหมดเลยทุกจุดเลยทีนี้เพื่อนๆครับวาดตามครูหน่อยได้รูปนี้ใส่เข้าไปเลยเวกเตอร์สีแดงคือความเร็วต้นใช่ไหมทีนี้เวกเตอร์1เวกเตอร์เราก็แยกได้เป็น2อันนะลูกก็จะเป็นความเร็วในแนวแกน x ก็จะเป็น ux ความเร็วในแนวแกน y ก็จะเป็น uy อันนี้ฝึกแตกเวกเตอร์หน่อยแค่นั้นแหละนะครับสมมุติเอาเนี่ยสมมุติว่าเริ่มต้นนะครับความเร็วในแนวแกน x เป็น100ก็ได้เอาครูสมมุตินี่พอมาถึงจุดนี้น้องก็เขียนเป็น vb ใช่ไหมความเร็ว vb vb ก็แยกมาเป็น v อะไรอีก vb x กับ vb vb x กับ vb y vy b vbx กับ vby นะอ้าวอย่าลืมครับความเร็วในแนวแกน x ต้องคงที่ถ้าเริ่มต้นแตกมาแล้ว100นึงตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ด้วยครับ100ด้วยลูกแกน y ไม่รู้นะแกน y ความเร็วมันต้องลดนะแต่ว่าความเร็วในแนวแกน x ต้องคงที่นะครับเพราะว่าไม่มีแรงอะไรมากระทำเวลามันลอยอยู่ในอากาศอะไม่มีแรงในแนวแกน x กระทำมีแต่แรงดึงดูดโลกอย่างเดียวแล้วถ้าไปถึงจุดสูงสุดล่ะครับมันยังมีความเร็วอยู่นะที่จุดสูงสุดอะไม่ใช่ไม่มีนะครับที่จุดสูงสุดนั้น vy vcy เป็น0แต่ว่า vcx เป็นอะไรลูกเป็น100เหมือนเดิมครับใช่เป็น100เหมือนเดิมดังนั้นลูกบอลมันก็เลยต้องไปในแนวนั้นตลอดเนี่ยเพราะมันมีความเร็วอยู่และอันสุดท้ายเด้อ vd ครับ vd เวลาแตกเวกเตอร์ตรงนี้ vd ใช่ไหมแต่ vd น้องก็แยกมาเป็น vdx แล้วก็ v อะไรต่อลูก vdy ถ้า vdx ยังไงแนวแกน x มันก็ต้องเป็นเท่าไหร่เหมือนเดิม100เหมือนเดิมครับใช่และสุดท้ายมันถึง ve ve ตรงนี้ลูก ve น้องก็แยกเวกเตอร์แบบนี้นะครับเนี่ยๆๆตรงนี้ก็เป็น vex ตรงนี้ vey เนี่ย vex ก็ต้องเป็นเท่าไหร่เหมือนเดิมครับ100เนี่ยสิ่งที่ครูอยากจะบอกก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายเนี่ยความเร็วในแนวแกน x คงที่นะครับแต่ความเร็วในแนวแกน y ไม่คงที่เนาะไม่คงที่นะครับไม่คงที่นั่นนะคือคอนเซปต์มันนะครับที่เราต้องจำให้ได้แล้วก็เราก็ต้องจำว่าถ้าความสูงเดียวกันความเร็วมันจะเท่ากันนะความสูงเดียวกันความเร็วมันจะเท่ากันนะครับเสร็จไหมเพื่อนๆเสร็จนะครับอ้าวต่ออ่าเหลือ2ข้อสุดท้ายครับของวันนี้ว้าวเดี๋ยวครั้งหน้าก็มาเรียนการเคลื่อนที่แบบวงกลมต่อนักกีฬาคนหนึ่งนะครับยิงธนูให้โดนเป้านักกีฬาคนนั้นนะครับเล็งคันธนูอย่างไรเล็งยังไงอ่ะนะครับเพราะอะไรถ้าบริเวณนั้นไม่มีสนามโน้มถ่วงเลยครับย้ำครับไม่มีสนามโน้มถ่วงเวลายิงธนูก็เล็งยังไงเลยครับเราก็ตอบว่าเล็งอะไรเลยลูกไม่มีแรงเลยต้องเล็งโค้งไหมธนูต้องเล็งคันธนูตรงๆเลยตอบแค่นี้พอเอาแค่เข้าใจพอตรงๆเพราะว่าไม่มีแรงกระทำไม่มีแรงดึงดูดนะครับเพราะไม่มีแรงไม่มีแรงดึงดูดหรือว่าแรงโน้มถ่วงก็ได้อ่ะ
แล้วแต่เราจะตอบเลยตัวนี้ให้เข้าใจก็พอนะครับของจริงทำได้ไหมอ่ะยิงธนูในอวกาศเลยได้แบบนี้นะครับ อ้าวข้อสุดท้ายของวันนี้ครับเย่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 เรียนเร็วไม่ได้เราเดี๋ยวเรียนไปไกลกว่าเพื่อน พวกเพื่อนไม่ถึงทีบางห้องนะครับขณะที่เด็กชายคนหนึ่งกำลังปั่นจักรยานไปด้านขวานะครับอ้าวว่ากลัวว่าจักรยานไหนก็ได้อ้าวมีใครวาดรูปสวยๆก็วาดไปเลยนะครับจักรยานวาดยังไงให้มันสวยเนี่ยจักรยานเนี่ยนี่คือจักรยานนะครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บจักรยานเคลื่อนที่ไปด้านขวานะครับนี่ก็คือทิศเคลื่อนที่ไปด้านขวาขวามือรอด้วยความเร็วคงตัวนะครับแล้วก็ปล่อยลูกแก้วให้ตกลงสู่ถนนปล่อยลูกแก้วออกมานะครับเด็กชายคนนั้นนะครับจะเห็นนะครับแนวการตกของลูกแก้วเป็นอย่างไรและถ้ามีผู้สังเกตจากฝั่งตรงข้ามของถนนผู้สังเกตจะเห็นนะครับแนวการตกของลูกแก้วเป็นอย่างไรโอ้นะเราขี่จักรยานแล้วเราปล่อยลูกแก้วเราจะเห็นลูกแก้วตกยังไงอ่ะตามเลนตรงนี้ก็ตกไปเลยตกมันข้างล่างเลยครับมันก็ตกลงข้างๆก็คือยังไงก็จะเห็นประมาณไหนเพราะลูกแก้วมันจะเคลื่อนที่แล้วมันจะตกแบบไหนแบบนี้นะวาดรูปไปเลยครับใช่แล้วก็บอกว่าตกลงมาแบบนี้เลยจ้าตกโค้งลูกแก้วมีการตกโค้งลงนะครับตกโค้งนะลูกแก้วตกแบบโปรอะไรเลยตอบง่ายๆเลยตกแบบโปรเจ็คอะไรนั่นเองเจ็คตายเนาะลูกแก้วตกแบบโปรเจ็คตายนั่นเองนะครับที่มันไม่ตกตรงๆเพราะว่ารถจักรยานมันมีความเร็วเนาะลูกแก้วมันก็เลยไปมันมีความเร็วก่อนก็เลยตกโค้งแบบโปรเจ็คตายนะครับเนาะไม่ใช่ยากนี่เห็นไหมเราเรียนเอาคอนเซปต์มาหรอกนะครับเนาะเดี๋ยวครูดูหน้าอื่นที่อ๋อวงกลมก็ครั้งหน้าก็ได้เรียนมากเดี๋ยวเครียดเรานะครับแต่ต้องจำไม่ได้นะเรียนน้อยจำไม่ได้นะครับอ้าวสรุปลงในสมุดหน่อยสิถ้าใครมีสมุดมาเราสรุปกันหน่อยสิการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายคืออะไรอ่ะสรุปสรุปหน่อยนะครับโปรเจกต์อะไรลูกเจกต์ไตล์โมชั่นนะหรือว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์หรือการเคลื่อนที่วิถีโค้งก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนี้วิถีโค้งเนาะสรุปการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์เนี่ยนะครับสังเกตก็คือข้อสังเกตข้อที่1ก็คือวัตถุเคลื่อนที่เป็นไงลูกวัตถุเคลื่อนที่วิถีโค้งเนาะแค่นั้นแหละข้อสังเกตที่1ข้อสังเกตที่2ก็คือวัตถุมีแรงกระทำเฉพาะวัตถุมีแรงกระทำเฉพาะแกนไหนอย่างเดียวลูกเฉพาะแนวแกนแนวอะไรอย่างเดียวเฉพาะแนวอะไรอย่างเดียวแนวแกน y แนวดิ่งใช่ก็คือแรงตัวนั้นก็คือน้ำหนักเหมือนที่เพื่อนบอกก็คือ mg นั่นเองนะครับเนี่ยข้อสังเกตที่เราต้องรู้ดังนั้นมันก็เลยได้เป็นข้อที่3ก็คือว่าความเร่งดังนั้นเราก็เวลาเราคิดเราก็เลยคิดแยกแกนนะลูกเราแยกแกน y กับแยกแกนอะไรครับแกน x เราจะสังเกตว่ามันจะมีองค์ประกอบ2อันก็คือแกน y กับแกน x แกน y มีความเร่งนะครับเพราะว่าโดนแรงกระทำก็คือค่า g นั่นเองซึ่งเราก็ประมาณ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นั่นเองดังนั้น vy คงที่ไหมไม่คงอะไรลูกไม่คงที่นะตอนขึ้นมันก็ลดลงตอนลงมันก็เพิ่มขึ้นนะครับ vy ไม่คงที่ต่อไปน้องมาดูความเร่งในแนวแกน x ฮะมีไหมไม่มีเพราะว่าไม่มีแรงกระทำในแนวแกน x เลยฉะนั้นเราก็เลยสรุปว่า vx ต้องคงอะไรครับเวลาแทนค่าเนี่ยคงที่ไอเดียมีแค่นี้ครับน
นะความเร็วในแนวเขต x คง t เนาะแล้วก็อาจจะสรุปเป็นอีกข้อนึงก็ได้ครับครูเขียนตรงนี้ก็ได้ข้อ4มันจะได้เต็มจอพอดีให้พวกเราข้อ4ก็คือถ้าความสูงเท่ากันความเร็วเท่ากันไหมความเร็วเท่านะลูกความเร็วเท่านะความเร็วนี่หมายถึงว่าความเร็วรวมของแนวแกน x และแนวแกน y เลยนะเร็วเท่านะครับคอนเซ็ปต์มีแค่นี้ครับดอกจันไว้หน่อยนะโน no อะไรลูกโน a นะตอนที่เราเรียนเนี่ยแล้วก็มุมที่ไปไกลที่สุดคือมุมเท่าไหร่ลูก มุมไกลสุดนะครับเซต้ามุมต้องเท่ากับ45วัตถุถึงไปไกลสุดเนาะไปไกลสุดเมื่อกี้เหมือนเตะลูกฟุตบอลเห็นไหมต้องเตะมุม45นะครับนี่เราเรียนตามทฤษฎีแต่ของจริงไม่เป็นแบบนี้นะครับเนาะของจริงมันจะไม่ได้เคลื่อนที่โค้งแบบสมูทแบบนี้หรอกเหมือนที่เราเรียนนะครับเย้เรียบร้อยครับวันนี้จบหลักสูตรก่อนก็เลิกก่อนครับไม่มีอะไรมาก อย่าลืมกลับไปทวนอ่ะมีคำถามบ้างไหมมีคำถามบ้างไหมบ้างครับผมมีไหมไม่มีไม่มีนะครับโอเคครับโชคดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ